จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจขณะที่อาตมภาพเดินทางมาที่เบลเยียมถามว่าถวายสังฆทานกับปฏิบัติธรรมอันไหนได้บุญมากกว่ากันก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆนะถวายสังฆทานเนี่ยก็คือวัตถุสิ่งของถวายเป็นของส่วนรวมเอาไปสงเคราะห์คนอื่นได้นอกจากผู้รับจะรับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือก็ไปสงเคราะห์คนอื่นได้นี่เรียกว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นส่วนกลางส่วนรวมสังฆะแปลว่าส่วนรวมทานที่ให้เพื่อส่วนรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอันที่สองปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความอดทนมีวิริยะอุตสาหะภาคเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวอดออมพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทอาตมภาพเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีบุญได้บุญมากกว่าการถวายสังฆทานถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีบุญอย่างไรในการปฏิบัติธรรมลองรักษาศีลดูลองเจริญสมาธิภาวนาดูลองปฏิบัติในฐานะบารมีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีเมตตามีขันติมีวิริยะมีอุตสาหะมีสติมีสมาธิปฏิบัติพวกนี้แหละมีความซื่อสัตย์สุจริตพวกนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยไม่ทุจริตไม่โคดโกงนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและนำความสุขความร่มเย็นมาให้ครอบครัวของเราในสังคมของเราด้วยขอเจริญพร